เตรียมรับมือกุนซือเสือเหลืองยันไม่หลงเหลี่ยมแทคติกช้างศึกหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติมาเลเซียและกัปตันทีมชาติมาเลเซียได้ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมชาติไทยในวันที่30พฤศจิกายนเวลา 11:30 นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงตันเซิงโฮหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติมาเลเซียพร้อมด้วยโมฮามาดูซูมาเล่รวมกันแถลงข่าวความพร้อมภายในสนามกีฬาแห่งชาติบูกิจจาริวก่อนเกมที่จะเปิดบ้านรับการมาเยือนทีมชาติไทยในศึกชิงแชมป์อาเซียน2018รอบรองชนะเลิศนัดแรกตันเซิงโฮกุนซือทีมชาติมาเลเซียกล่าวว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะต้องไม่เสียประตูการได้ผลการแข่งขันที่ดีถือเป็นแรงจูงใจสำหรับเราก่อนที่จะไปเล่นในกรุงเทพถ้าตราบใดที่เราไม่เสียประตูผมก็พอใจการเจอกับทีมที่แข็งแกร่งแน่นอนว่าเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เราจำเป็นต้องบุกขณะเดียวกันก็ต้องระวังเกมรุกของฝ่ายตรงข้ามด้วยเพราะพวกเขามีคุณภาพเวลาบุกดังนั้นกองหลังของเราต้องมีสมาธิและระวังให้มากๆการเปลี่ยนจากรุกเป็นรับคือสิ่งที่สำคัญมากเพราะเราจะบุกเพลินๆไม่ได้นั่นคือสิ่งที่เราไม่ควรทำและจำเป็นต้องมีสมาธิให้มากกว่าเดิมส่วนโมฮามาดูซูมาเล่นักเตะทีมชาติมาเลเซียกล่าวว่านี่เปรียบเสมือนเกมสุดท้ายเพราะถ้าเราแพ้โอกาสตกรอบก็มีสูงทีมชาติไทยมีสไตล์การเล่นที่แตกต่างจากชาติอื่นดังนั้นเราทุกคนต้องทำงานหนักเป็นพิเศษตั้งแต่ต้นจนจบเกมเราต้องวิ่งให้มากทั้งนี้ทีมชาติไทยมีสถิติโดยรวมที่ดียามพบกับทีมชาติมาเลเซียในศึกชิงแชมป์อาเซียนเมื่อ13นัดผ่านมาชนะไป7เสมอ3และแพ้ไป3แต่ช้างศึกไม่เคยบุกชนะเสือเหลืองที่สนามบุกิจาริวแม้แต่ครั้งเดียวเริ่มจากปี2014แพ้ไป1-2รอบแรกปี2012เสมอ1-1รอบรองชนะเลิศนัดแรกและปี2014แพ้ไป2-3ในรอบชิงชนะเลิศนัดที่2สำหรับทีมชาติไทยจะบุกไปเยือนทีมชาติมาเลเซียในศึกชิงแชมป์อาเซียน2018รอบรองชนะเลิศนัดแรกที่สนามกีฬาแห่งชาติบูกิจจาริววันที่1ธันวาคมเวลา 19:45 นตามเวลาประเทศไทยจากนั้นจะกลับมาเล่นในบ้านนัดที่2วันที่5ธันวาคม2561ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเวลา 19:00 นบัตรมีจำหน่ายที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD และบักกะบู TV